สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้ก็มาเจอกับยายตุ้ยอีกคือเก่านะจ้าเนาะมื้อนี้ยายตุ้ยก็มีเรื่องสิมาบอกให้ฟังอีกเป็นเรื่องวีซ่าคือเก่าละจ้ามื้อนี้สิเป็นวีซ่าติดตามนะจ้าเนาะวีซ่าเอาลูกมานะพี่น้องติดตามผู้ปกครองนะจ้าเนาะก็ยายตุ้ยก็เฮ็ดวีซ่าไป2แบบแล้วก็คือวีซ่าท่องเที่ยวที่ยายตุ้ยเคยเว้าไปแล้วก็วีซ่าครูหมั่นนะจ้าแล้วยายตุ้ยก็มีประสบการณ์ของยายตุ้ยอีกก็คือเป็นวีซ่าที่เอาลูกมานำนะจ๊ะเอาติดตามผู้ปกครองนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็ขอบอกไว้ก่อนนะจ๊ะถ้าเป็นประสบการณ์โดยตรงของยายตุ้ยซึ่งบ่ได้หมายร่วมกับถึงกรณีของคนอื่นๆนะจ๊ะเด้ออาจสิมีการแบบว่าแตกต่างกันไปก็ยายตุ้ยก็บ่รู้แต่ว่าอันนี้ก็คือเอาประสบการณ์ตรงที่ยายตุ้ยเจอมาบอกให้ฟังนะจ๊ะเนาะก็การที่สิเอาลูกมาอยู่น้ำนี่ก็มันก็มีขั้นตอนหลายอย่างนะจ๊ะเนาะก็แล้วปฏิก็คือเจ๊ตุ้ยเนี่ยมาอยู่ประเทศนี้น้ำพ่อใหญ่แล้วบัดนี้เจ๊ตุ้ยก็เลยอยากได้ลูกมาอยู่น้ำก็เลยมีหลายอย่างที่เฮาสิต้องเตรียมทางของเฮาเนาะทางของพ่อใหญ่นี่ทางอยู่อังกฤษนี่จ้ะอันนี้ก็คือเป็นวีซ่าที่สิเอาลูกมาอยู่ประเทศอังกฤษได้จ้ะเด้อลืมบอกไปเจ๊ตุ้ยก็เตรียมเบิดได้จ้ะพี่น้องเตรียมเอกสารของพ่อใหญ่ก็คือแรกเลยเจ๊ตุ้ยกับของพ่อใหญ่ก็คือเป็นทะเบียนสมรสนะจ๊ะพี่น้องเจ๊ตุ้ยก็เตรียมทะเบียนสมรสแล้วบัดนี้ก็พ่อใหญ่เลาะก็ไปหาโรงเรียนที่อยู่ข้างบ้านเจ๊ตุ้ยนี่จ้ะย่างไปอยู่หลังสวนเจ๊ตุ้ยนี่จ้ะอยู่ย่างไปก็ประมาณ4นาทีนะจ๊ะเนาะก็ไปถึงโรงเรียนพ่อใหญ่เลาะก็ไปถามเลาะก็ไปคุยกับครูใหญ่แล้วก็ขอหลักฐานเพิ่นก็มีหลักฐานให้ได้จ้ะว่าโอเคเพิ่นสิรับเรียนเข้าโรงเรียนนี้แล้วบัดนี้ก็เพิ่นก็เขียนเป็นจดหมายให้ยายตุ้ยก็ถ่ายรูปโรงเรียนนําถ่ายรูปโรงเรียนเพื่อที่สิไปเป็นหลักฐานนะจ๊ะเนาะว่าลูกของฉันมานี่ลูกฉันสิมีโรงเรียนเข้าหม่องนี้แน่นอนแล้วก็ยายตุ้ยก็ถ่ายบ้านที่ลูกของยายตุ้ยสิมาอยู่นํานี่เนาะจ้ะเนาะก็คือถ่ายบ้านแล้วถ่ายห้องยายตุ้ยก็จัดห้องจัดยังไว้เขาเตรียมแล้วก็ถ่ายรูปเลยได้จ้ะถ่ายรูปไว้เลยเป็นหลักฐานเนาะว่าลูกฉันมานี่ลูกฉันต้องมีหม่องอยู่จังซั่นจังซี่เนาะจ้ะเนาะก็คือให้แน่ใจไว้ทุกอย่างเลยจ้ะพี่น้องเขาเตรียมให้ครบทุกอย่างบ่ฮู้ว่าเขาสิถามหาอีหยังเฮาแน่นะจ้ะพี่น้องเนาะแล้วก็หลักฐานการเงินการอีหยังพวกสเตทเมนต์อีหยังหมู่นี้ก็เตรียมดีๆเนาะจ้ะเนาะแล้วก็เอกสารของพ่อใหญ่เป็นพาสปอร์ตแล้วก็ของยายตุ้ยน้ำก็เป็นพาสปอร์ตอย่างของยายตุ้ยก็มีอันนี้น้ำเอกทะเบียนสมรสพาสปอร์ตบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะจ๊ะเนาะแล้วยายตุ้ยไปกลับไปบ้านไปรับลูกมายายตุ้ยก็ไปอำเภอจ้ะไปอำเภอเพราะเฮาสิต้องไปเอาอันนี้มั้ยจ๊ะพี่น้องไปเอาไอ้หนังสือรับรองอยู่อำเภอนะจ๊ะเนาะว่ารับรองว่าเฮานี่เป็นผู้ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียวให้เขาออกใบรับรองให้นะจ๊ะเนาะแล้วก็ทุกอย่างนี่ก็ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษนะจ๊ะแล้วก็รูปถ่ายของลูกนํานะจ๊ะเนาะรูปถ่ายของลูกสาวยายตุ้ยตอนนั้นก็ประมาณ8ปีจ้ะ8ขวบนะจ๊ะเนาะที่สิเอามาแล้วบัดนี้ก็เอกสารเกี่ยวกับตัวเขาน่ะนะจ๊ะเป็นใบเกิดนะจ๊ะเนาะสําเนาทะเบียนบ้านอีหยังก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเฮาเตรียมให้พร้อมนะจ๊ะเฮาเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบัดนี้เฮาก็ไปยื่นใบสมัครนะจ๊ะพี่น้องไปยื่นใบสมัครบัดนี้มื้อนั้นยายตุ้ยสิบอกให้ฟังว่ายายตุ้ยก็ไปพ้ออีกคือเก่าไปพ้อพวกไอ้เอเจนซี่แม่จ้าพี่น้องไปพ้อเอเจนซี่คนเก่าบ่แม่นคนเก่าเด้อคือบริษัทลูกน้องของบริษัทนั่นล่ะแล้วบัดนี้เขาเจ้าก็ถามว่าพี่สิมาเฮ็ดอีหยังเที่ยวนี้ว่าซั่นว่ายายตุ้ยก็เลยบอกว่าสิมาเฮ็ดเอาลูกมาอยู่นําบัดนี้ก็เลยว่าจังซี่เนาะบอกพี่เสียเงินค่าอันเอเจนซี่บ่ว่าซั่นว่าบ่ได้เสียหนูกําลังสิบอกพี่ว่าซั่นเพิ่นว่าเพิ่นก็บอกว่าคันถ้าอันพี่เตรียมเอกสารพร้อมทุกอย่างนี่พี่บ่จําเป็นต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวบ่ว่าสิเป็นวีซ่าหยังก็แล้วแต่ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะพี่น้องเนี่ยเพิ่นมีประสบการณ์อยู่หั่นแล้วเพิ่นเป็นในลูกน้องของไอ้บริษัทเอเจนซี่เนาะจ้ะเพิ่นว่าอันบัดนี้ยายตุ้ยก็เลยสิมาบอกพี่น้องนั่นแหละว่าคันถ้าสมมุติว่าสิไปเฮ็ดวีซ่าอีหยังก็แล้วแต่เด้อพี่น้องเด้อเอกสารเนาะให้แน่นหนาที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างคันสิเป็นเอกสารถ้าสิเป็นวีซ่าที่ติดตามอีหยังก็ต้องเตรียมทางของผู้ที่สิรับมานี่จ้ะเตรียมให้แน่นหนาแล้วก็ทางของลูกเข้าจังซี่ก็เตรียมให้พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเนาะจ้ะเนาะแล้วเวลาไปสัมภาษณ์จ้ะพี่น้อง
พิ่นก็สิสัมภาษณ์ว่าเป็นหยังคือจังซี่เอาอันหน่อยลูกไปอยู่นําเฮาก็บอกว่าเฮานี่ต้องดูแลลูกแต่เพียงผู้เดียวล่ะเพราะว่าคนที่ดูแลก็คือยายก็อายุก็หลายแล้วบ่ว่าบ่สามารถที่สิเลี้ยงดูลูกเฮาได้ตามลําพังอีหยังจังซี่เนาะจ้ะเนาะแม่นจังได๋ลูกเฮาก็ต้องได้มาอยู่นําเฮาล่ะพี่น้องขอให้เตรียมเอกสารให้พร้อมเด้อจ้ะสําหรับมื้อนี้ยายตุ้ยก็มาเว้าสั้นๆเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของยายตุ้ยที่เฮ็ดวีซ่ามาต่างประเทศจ้ะเป็นวีซ่าเริ่มแรกกับวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็มาเป็นวีซ่าคู่มันแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่ยายตุ้ยมาเว้าให้ฟังตอนนี้ก็คือเป็นวีซ่าเอาลูกมานําจ้ะพี่น้องวีซ่าติดตามผู้ปกครองนะจ้ะเนาะก็การเตรียมตัวจังใดยายตุ้ยก็เว้าให้ฟังไปแล้วซึ่งมันก็เป็นแต่ละเคสเนาะจ้ะพี่น้องอาจสิบ่คือกันอันนี้เป็นเรื่องที่ยายตุ้ยประสบมาเองยายตุ้ยก็บ่ฟังตามตามที่ยายตุ้ยเจอมาแบบใดเนาะจ้ะเนาะก็แต่ละคนก็อาจสิบ่คือกันแต่ละประเทศก็อาจสิบ่คือกันการเตรียมตัวก็อาจสิบ่คือกันจ้ะพี่น้องแต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือให้เฮาเตรียมหลักฐานทั้งลูกของเฮาแล้วก็ทั้งตัวของเฮาทั้งไอ้สามีเฮานี่เตรียมให้พร้อมจ้ะเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างบ่ว่าสิเป็นสถานที่การเรียนการเงินของเฮาแล้วก็ความสัมพันธ์ของเฮากับสามีเฮาก็คือทะเบียนสมรสนี่แหละจ้ะพี่น้องแล้วก็บ้านที่ลูกเฮาสิมาอยู่เนี่ยแหละก็เตรียมให้เบิดได้จ้ะถ่ายรูปถ่ายอีหยังให้เขาได้เห็นชัดเจนเลยว่าเออมานี่ต้องบ่เป็นภาระของรัฐบาลเฮาสิต้องดูแลลูกเฮาได้บ่มีปัญหาเรื่องการเงินการหยังจังซี่เนาะจ้ะเนาะบ้านซองให้เขาเห็นว่าเออมีหมองอยู่หมองเศร้านี่แหละจ้ะเตรียมให้พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างจังได้ลูกเฮาก็ได้มาอยู่นําเฮาล่ะจ้ะพี่น้องนั่นล่ะมันก็สิผ่านเองเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวมาติดตามกันคลิปต่อไปได้จ้ะว่าการที่เอาลูกเข้ามาแล้วนี่เฮาสิเฮ็ดจังได๋แน่ลูกเฮาสิไปโรงเรียนนี่เฮาสิเฮ็ดจังได๋แน่เฮามีการปฏิบัติจังได๋จังมาเจอกันคลิปต่อไปเนาะจ้ะก็สําหรับมื้อนี้ก็แค่นี้เนาะจ้ะเนาะพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์ยายตุ้ยน้ำนี่ด้วยจ้าเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายตุ้ยเฮ็ดคลิปต่อไปจ้าก็ดูแลสุขภาพด้วยจ้าพี่น้องช่วงนี้ก็ใกล้คริสต์มาสเข้ามาแล้วยายตุ้ยก็ใส่เสื้อจัมเปอร์คริสต์มาสจัมเปอร์อันเตรียมฉลองคริสต์มาสได้แล้วจ้าพี่น้องก็ดูแลสุขภาพน้ำจ้าเพราะว่าอากาศมันหนาวด้วยจ้าเนาะไปเจอกันคลิปต่อไปด้วยจ้าเด้อสวัสดีจ้า